นี่คือภูเขาแม่เหล็กนะครับเรามาดูกันนะครับนี่คือครับเขากำลังทดลองอยู่นะครับดูนะครับรถไหลไปข้างหลังนะครับสวัสดีครับทุกคนผมชีฮาร์ฟเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปภูเขาใบต้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภูเขาแห่งนี้จะสวยหรือเปล่านะครับเขาว่ากันว่านะครับทุกคนภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาแม่เหล็กนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีแม่เหล็กจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพิสูจน์นะครับว่าภูเขาเนี้ยเป็นภูเขาแม่เหล็กจริงหรือเปล่านะครับผมคือเส้นทางระหว่างไปภูเขาใบต้อนะครับทุกคนจะเห็นว่าจะโอบล้อมไปด้วยภูเขาหัวโล้นนะครับเป็นภูเขาหินหมดเลยนะครับสวยงามมากๆครับเจบัลใบต้อหรือว่าภูเขาใบต้อแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ห่างจากเมืองมาดีนาประมาณ20กิโลนะครับถ้าใครจะมานะครับต้องมาด้วยรถยนต์เท่านั้นนะครับหรือไม่ก็สามารถเช่ารถมาได้นะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ระหว่างทางนะครับผมอยากให้ทุกคนดูวิวนะครับนี่คือวิวด้านหลังผมนะครับทุกคนนี่ครับสวยงามมากๆครับนี่นี่แค่เริ่มต้นนะครับนี่คือเริ่มต้นนะครับเราต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับไปถึงจุดภูเขานะฮะด้านหลังผมสวยมากครับให้ทุกคนดูวิวตอนนี้เวลา4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแล้วนะครับตรงนู้นนะครับเป็นเขื่อนนะครับนี่ครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นเขียวๆนะครับนั่นก็คือต้นอินทผาลัมนะครับคือมีหลายพันต้นนะครับทุกคนดูนี่คือบริเวณสวนของเขานะภูเขาใบต้อนะครับแต่ว่าเป็นระหว่างทางที่จะไปยังภูเขาใบต้อนะครับแต่ว่าเราสามารถหยุดพักแวะถ่ายรูปได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปอีก15นาทีครับเราก็จะถึงภูเขาใบต้อนะครับแต่ตอนนี้คือเรามาหยุดถ่ายรูปก่อนครับเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อนะครับจะไปยังภูเขาใบต้อซึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับตรงนู้นนะครับนั่นนะฮะนั่นคือภูเขาใบต้อนะครับถ้าใครอยากมานะครับต้องมาประมาณช่วงเย็นๆนะครับบ่ายสองหรือว่าบ่ายสามนี่ก็คือมาได้เลยนะครับระหว่างทางก็สามารถแวะชมวิวได้นะครับอย่างเช่นที่ผมแวะตอนนี้นะครับก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับนี่นะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นเต็นท์ขาวๆนั่นก็คือที่ไว้สำหรับไว้ปิ้งย่างนะครับเราสามารถไปปิ้งย่างได้ตรงนั้นนะครับว่ากันว่านะครับภูเขาแห่งนี้นะครับเป็นภูเขาแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปพิสูจน์ดูนะครับว่าเป็นภูเขาแม่เหล็กจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาว่ากันว่านะครับเวลาเราจอดรถเนี่ยรถจะไหลนะครับทั้งที่ถนนนี่จะเรียบหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นที่สูงหรือว่าที่ต่ำนะครับถนนจะเรียบถนนจะเสมอหมดเลยนะครับพอเราจอดรถปุ๊บเนี่ยรถมันจะไหลไปอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะครับว่ารถจะไหลหรือเปล่านะครับไปครับนี่ครับนี่เป็นเกียร์เอ็นนะครับเกียร์ว่างนะครับโอเคนี่ครับเป็นถนนธรรมดาเลยนะครับไปรถไหลเองแล้วนะครับทุกคนดูครับนี่คือไหลจริงๆนะครับเองนะครับไม่เหยียบคันเร่งไม่เหยียบอะไรเลยนะครับเกียร์เอ็นนะครับนี่ไหลอย่างที่เขาว่าครับความเร็วอยู่ที่40แล้วนะครับนี่ครับ
นี่ครับทุกคนรถไหลจริงๆนะครับผมไม่ได้โม้นะครับเมื่อกี้ผมก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่ามันไหลจริงๆอย่างที่เขาร่ำลือกันนะครับว่าภูเขาแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะครับว่าสาเหตุทำไมรถถึงไหลได้นะครับโปรดติดตามกันนะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับตรงนี้นะครับถนนจะเป็นสโลปนะครับคือลงแบบนี้นะฮะลงไปแบบนี้สโลปนะครับแล้วก็เวลารถมาจอดตรงกลางนะครับก็จะเป็นหลุมนะครับแต่ว่ารถกลับถอยหลังขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับนี่คือที่มาของคำว่าภูเขาแม่เหล็กนะครับนี่นะครับทุกคนดูนะครับนี่รถถนนจะเป็นแบบลงมาสโลปแบบนี้นะครับสโลปแบบขึ้นแบบนี้นะครับเขาก็จะมาจอดรถตรงกลางแล้วก็รถก็จะถอยหลังขึ้นกลับเองนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือครับเขากำลังทดลองอยู่นะครับดูนะครับรถไหลไปข้างหลังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดูว่ารถเขารถมันจะไหลถนนเป็นถนนที่ยาวเลยจะไหลไปข้างหลังเองนะครับนี่ครับถนนก็จะเป็นสโลปเขาก็จะมาจอดตรงนี้นะครับจอดตรงนี้นะครับดูครับนี่ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาแวะมาทดลองนะครับว่ารถจะไหลหรือเปล่านะครับมีคนนั่งทดลองด้วยนะครับก็นักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับพวกเขาก็เป็นผู้แสวงบุญนะครับที่มาทำอุมเราะห์นะครับแล้วก็แวะมาเยี่ยมเมืองมะดีนะห์แล้วก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งนะครับเพื่อมาท่องเที่ยวหรือว่ามาที่สถานที่แห่งนี้นะครับจุดนี้นะครับก็มีร้านขายปิ้งย่างด้วยอะฮ์ลันนี่แล้วเขาขายข้าวโพดปิ้งด้วยครับข้าวโพดย่างนะครับมีขายด้วยนะครับมีขายพวกน้ำมีอูฐด้วยนะครับนี่มีอูฐเหมือนกันนะครับเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับใครจะขี่ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องจ่ายตังค์นะครับวิวสวยมากๆครับวิวสวยจริงนี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ใจกลางภูเขาไบดอแล้วนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าศูนย์กลางของภูเขาแห่งนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนนะครับทุกคนนี่แล้วก็มีคนขายไอศกรีมด้วยนะครับนี่ครับด้านหลังผมสวยงามมากๆครับคือตอนนี้คือค่อนข้างจะหนาวแล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่กลางหุบเขานะครับนะครับใครมาเมืองบาดินานะครับอย่าลืมมาสถานที่แห่งนี้นะครับภูเขาไบดอนนะครับไม่ได้ไกลจากเมืองบาดินาเลยนะครับประมาณ20กิโลครับนี่นะครับต่อเฮสโรเรียนะครับเขาบอกว่าขี่ปูนสิบเดียนะครับไม่ขี่ดีกว่าเดินมาให้น้ำมากครับมีหลายตัวมากครับโอ้โหที่ไม่ได้มีหมาหรือมีนาครับมีคนที่ทำร้านอาหารด้วยสามารถทำร้านอาหารตรงนี้นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มี MTV ให้เราเช่าถือได้ครับนะครับนั่นก็คือMTV ที่สามารถเช่าขึ้นได้ตอนนี้เรากำลังจะหาที่นั่งนะครับเขาเลยนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์ปิกนิกตรงนี้บรรยากาศดีมากๆครับทุกคนปิกนิกนะครับคือบรรยากาศสวยงามมากๆครับเหมาะกับการมานั่งจิบชาเย็นๆนะครับดูวิวนี่ครับทุกคนนี่คือ
นี่คือใบดอนะครับนั่งจิบชากับบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะครับหาได้ที่ไหนที่ไทยนี่คือหาไม่ได้นะครับที่สตูลก็หาไม่ได้นะครับดูบรรยากาศตอนนี้ครับสวยงามมากครับบรรยากาศเย็นสบายครับตัวนะครับผมจะเฉลยนะครับว่าทำไมรถถึงไหลเองนะครับเพราะว่าถนนชันนะครับเราถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับเราไม่สามารถรู้นะครับว่าถนนมันชันนะครับพอเราเครื่องมาวัดแล้วถนนมันชันมากครับนั่นคือเหตุผลทำไมรถถึงไหลเองนะครับก็ผมก็ขอคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาไปไหนวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับนะครับบ๊ายบายครับ